เราอยากให้ลูกค้าเวลาได้กินอ่ะรู้สึกเหมือนว่าไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่ว่าเหมือนเราอยากมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าด้วยเราเป็นนักออกแบบจริงๆแล้วเซนเป็นคนชอบออกแบบชอบสร้างแบรนด์จะรู้สึกว่ามันต้องไม่ธรรมดามันจะต้องแบบน่าจดจำมันจะต้องไม่เหมือนใครคือเซนไม่ใช่สายแมสไม่สามารถที่จะไปสู้กับใครได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มใหม่ดีกว่าแล้วก็บ้านเราอะทำเป็นสูตรทอดน้ำเป็นการทอดที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นเข้ามาคือญี่ปุ่นอะเขาจะมีการแบบว่าควบแน่นเกี๊ยวซ่าจะได้ออกมาเป็นเกี๊ยวซ่าที่มีมิติของความหอมมากกรอบด้านนิ่มด้านค่ะพอเราเริ่มสร้างแบรนด์ปุ๊บมันก็อาจจะแบบขยายลายของไส้ตัวไส้ออกมาคลาสสิกอะมันต้องมีอยู่แล้วคือไส้หมูไส้กุ้งไส้ผักตรงเนี้ยต้องตอบโจทย์ลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เราก็คิดมากขึ้นก็จะมีไส้ไก่เต้าหู้ใบชิโซะเข้ามามีเกี๊ยวซ่ารูปแบบของการพับเข้ามามันจะไม่ใช่รูปแบบของการจีบเพราะฉะนั้นเราเปิดตัวมาด้วยเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าเราอ่ะนอกจากจิ้มแล้วอ่ะเรายังมีวิธีการทานที่พิเศษมากขึ้นโดยการที่เราเสิร์ฟเกี๊ยวซ่าพร้อมกับเครื่องเคียงค่ะเหมือนการเปิดประสบการณ์การทานเกี๊ยวซ่าร้อนๆทอดคู่กับเครื่องเคียงเย็นๆซึ่งอันนี้เป็นการทานสไตล์แบบเหมือนคนญี่ปุ่นทานเลยค่ะ